บนพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีสถาบันการศึกษาที่มีความสวยงามโดดเด่นและเขียวขจีซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า90ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูประจำมณฑลพิษณุโลกในปีพุทธศักราช2469พัฒนาเป็นวิทยาลัยครูก้าวสู่การเป็นสถาบันราชภัฏและได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอย่างเต็มภาคภูมิในปีพุทธศักราช2547โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบที่น้อมนำคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดำริบูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจการผลิตบัณฑิตวิจัยบริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสู่ท้องถิ่นทำให้ชุมชนเข้มแข็งและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยกระบวนการบูรณาการวิจัยพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิ่นสร้างองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายสามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้รวมทั้งจัดการระบบภายในโดยเน้นการบริหารจัดการตัวเองเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางการศึกษาตลอดจนสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีการจัดระบบการจราจรที่เหมาะสมบนพื้นที่ทั้งหมดรวมกว่า 1,078 ไร่แบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนวังจันทร์ส่วนสนามบินและส่วนทะเลแก้วส่วนวังจันทร์บนพื้นที่กว่า40ไร่มีศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างคณะครุศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมส่วนสนามบินบนพื้นที่44ไร่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและส่วนทะเลแก้วบนพื้นที่กว่า993ไร่มีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นวิทยาลัยการพยาบาลสำนักงานอธิการบดีสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิจัยและพัฒนานอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่สนับสนุนการศึกษาเช่นกองบริการการศึกษากองพัฒนานักศึกษากองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาเป็นต้นทั้ง3ส่วนเป็นองค์ประกอบให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยกระจายโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรม
จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายแก่ประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอมีการกำหนดนโยบายจัดทำแผนกลยุทธ์วางแผนพัฒนารูปแบบและกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาปัจจัยที่จำเป็นแก่การเรียนการสอนได้แก่การก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดให้มีศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์รวมทั้งสถาบันนานาชาติเพื่อฝึกทักษะทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายนอกอีกทั้งมีการเร่งพัฒนาสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ที่มีความทันสมัยครบวงจรและสร้างฐานระบบข้อมูลต่างๆพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกคนเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลด้านความรู้สากลได้มีการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างซึ่งเป็นศูนย์รวมและเชื่อมโยงเครือข่ายความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางรวมทั้งได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และหอประชุมขนาดใหญ่พร้อมเป็นศูนย์รวมในการให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศมีอาคารหอพักนักศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาเป็นเรือนธรรมเรือนปัญญาและเรือนสุขนอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างศูนย์กีฬาในร่มขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาสระว่ายน้ำและฟิตเนสที่พร้อมให้บริการและดูแลเรื่องสุขภาพของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปภารกิจอื่นที่สำคัญของมหาวิทยาลัยได้แก่การวิจัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้ทั้งอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาทำวิจัยมากขึ้นอีกทั้งภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเช่นการจัดกิจกรรมประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในท้องถิ่นและต่างประเทศการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาเพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นทั้งคนเก่งและคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมส่วนภารกิจการบริการวิชาการได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรด้านต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกับประชาชนในท้องถิ่นสร้างประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาต่อปวงชนชาวไทยเรียนรู้กระบวนการร่วมคิดร่วมทำเข้าใจสังคมเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินเรื่อยมาจวบจนทุกวันนี้จากการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องของผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายทำให้สามารถมั่นใจได้ถึงพัฒนาการอันยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสมกับเป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดินอันยังผลให้เกิดประโยชน์ที่มั่นคงวัฒนาถาวรแก่ท้องถิ่นและชาติบ้านเมืองสืบไป